ก็สวัสดีครับผมเอ็มบอสซี่ครับจะเล่นเกมแพนด้าซูพาร์ทที่24กันแล้วนะครับก็เราสร้างสวนสัตว์ใหม่กันเลยนะครับก็เราจะมาสร้างเจ้าเวิร์ดแซนด์บ็อกซ์กันเลยเนาะไม่ได้สร้างนานแล้วเพราะหมอกแฟรนไชส์ก็หลายพาร์ทแล้วนะครับก็ yep. เรามาลองโหลดแฟรนไชส์บ้างนะครับซึ่งนิวแซนด์บ็อกซ์เนี่ยเราจะเป็นหมอกทันด้านะครับทันด้าแล้วเป็นแอตแลนติกไหมเอาไหมหรือว่าดูหน่อยสิว่ามันมีให้เลือกทวีปอย่างนี่แอตแลนติกโอ้ยทางโลกใต้เลยใช่ไหมโอ้นี่เกาะเลยนะ Tropical Northland โอ้เนี่ยจะเลือกเป็นแอนตาร์กติกานะครับแอนตาร์กติกชื่อว่าชื่อลามุนลิ้นซู ลามุนลิ้นซูครับไปกันเลยคือเยซูมันใหม่แล้วท่านผู้ชมครับความโล่งนี่มัน ความโล่งนี่มันแบบโอ้โหคือแบบไม่รู้จะคิดอะไรว่าจะทำไงดีนะครับซึ่งเราจะเป็นทางเดินมาดีกว่านะครับซึ่งทางเดินเราจะเป็นแบบนี้ไหมทำไหมก็น่าสนนะแบบเนี้ยทางเดินอะไรแบบเนี้ยนะครับก็ได้อยู่นะทางเดินเราจะเป็นตรงไหนดีต้องแยกโซนก่อนนะครับก็แยกโซนก่อนเลยคิดแป๊บเฮ้ยเราเอาแบบนี้ไปก่อนนะครับทางเดินมีไม่ก่อนทางเดินมันจะนุ่มไหมอ่ะแบบไหนดีนี่อะไรเนี่ยนัชเชลล์ใช่ไหมเชียบแลนดิ้งนี่เหรอเป็นหินไหมแบบเป็นไม้แล้วกันครับสวยดีโอเคซึ่งสัตว์ตัวแรกที่เราจะเลี้ยงผมไม่รู้ว่าเอาโซนทวีปหนาวแล้วกันซึ่งเราจะเลี้ยงตัวอะไรดีอยากเลี้ยงเจ้าแก่ครับแก่ไหนเอ่ยเนี่ยดอชิปเนี่ยผมอยากเลี้ยงมากเลยนะเป็นแพท DLC ใหม่ด้วยนะครับโอเคไปก็เราจะสร้างอะไรเราต้องวางแผนก่อนนะครับถึงจะสร้างอะไรเนาะเราแต่งตามมาจากนี้ยังไงโหเดี๋ยวความโลกนี้มันคิดอะไรไม่ออกจริงเลยเราสร้างทางเข้าไหมทางเข้าแบบสวนใหม่เลยอย่างเงี้ยน่าสนนะซึ่งทางเข้าเนี่ยเราจะเป็นเจ้ามีธีมอะธีมนี่ไงธีมเป็นอาร์ติกอะนี่ไงสวยอะโอเคเรามาสร้างเจ้าเรียกว่าเป็นหมู่บ้านแบบเนี้ยทางเข้าไม่อยากทางเข้าเป็นน้ำแข็งดีไหมเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยน่าสนนะเนี่ยเป็นทางเข้าแบบโอ้โหป๊าบปาติโทเดี๋ยวนะผมต้องวางแผนก่อนทางเข้าต้องอลังการนิดนึงนะครับซึ่งเราจะเวซว่ามีพวกกำแพงโหนี่เป็นอย่างนี้ไปเฮ้ยได้อยู่ได้ซึ่งเราจะยังไงนะยังไงดีแบบนี้เหรอมันไม่ตรงอ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวนะทำไงให้มันตรงเฮ้ยตรงแล้วป่ะนี่แหละเขาเรียกว่างานศิลป์โอ้สุดยอดไปเลยท่านผู้ชมโอ้โหคือแบบที่นี่ก็สวยแล้วอะครับเอาทำไมมันเฮ้ยเดี๋ยวดิดกรุ๊ปก่อนเอาไม่ใช่กดผิดโอเคดิดกรุ๊ปกันเลยถ้าจะเป็นแบบปราสาทนะครับถ้าเชื่อปราสาทเดี๋ยวไปทางเข้าก่อนนะครับแล้วก็เอาทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยท่านผู้ชมทำไมไม่สมูทอะขอแก้ก่อนนี่แบบนี้นะครับก็นี่เป็นทางเข้าโอ้โหนี่เราเป็นสร้างอย่างนี้ไหมครับถ้าเลื่อนลงจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นกิจไปเลยเหรอทำไมมันเป็นล็อกกันท่านผู้ชมมันแก้ไขอะไรได้ไหมกิจไฮโอ้นี่เลื่อนได้แล้วท่านผู้ชมคือ4แล้วกันเลื่อนได้เลยครับเลื่อนได้แล้วของน้ำตั้งนี้นะครับผมงมหาตั้งนานโอเคนี่แล้วเป็นปราสาทหิมะแล้วกันนี่เราก็สร้างเป็นเจ้าเป็นทางเข้าก่อนนะครับคล้ายๆสวนสยามอะไรประมาณเนี้ยนี่เอ้ยเดี๋ยวนะนี่ป่ะสวยงามครับผมโอ้โหไม่มีอะไรที่มันจะสวยกว่านี้อีกแล้วนะป๊าดเดี๋ยวนะเอาแบบนี้ไปเลยแล้วก็เป็น
นี่ครับก็อย่างนี้โอเคโอ้สวยงามนี่ถ้าเป็นวงล้อมนะครับเป็นหอคอยอะไรประมาณนี้นะโอ้โหสวยเกินอ่ะท่านผู้ชมนี่เริ่มได้แล้วครับเริ่มได้แล้วนี่เป็นเอสกิโมโอ้โหแบบเนี้ยโอ้โหสวย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 เลยครับนี่เท่ากันแล้วปาร์ตถ้าเป็นโซนอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอซ์บ็อกซ์ใช่ไหมถ้าเป็นนี้ไปเลยเอออย่างนี้จะได้แบบได้ง่ายๆครับแบบนี้ไปเลยนะครับนี่ก็นี่อะไรวะเนี่ยเป็นเนี้ยไปเลยเดี๋ยวนะเป็นยังไงดีนี่ทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยมันเกี่ยวด้วยเลยมันเกี่ยวอะไรอันเนี้ยเดี๋ยวแล้วทำไมมันมี2อันน่ะงงเดี๋ยวขอทบทวนอะไรก่อนนี่เป็นถ้ำหรือทางเข้าถ้ำไหมเนี่ยแบบนี้นี่ทางเดินนี่โอ้โหสุดยอดครับผมนี่แหละความคิดผมแบบที่นั่นอยู่จินตนาการเลยเนี่ยกำแพงถ้าเป็นเงี้ยท่านผู้ชมเป็นอย่างนี้เหรอ เราซ่อนงานได้ไหมเฮ้ยเราเป็นเดี๋ยวนะเราลบเจ้านี่ออกดีกว่าว่าเราจะเป็นนี่แบบนี้ไปเลยนะนี่สวยอยู่นะกำส่วนใหญ่ก็เป็นกำแพงนี่ซ่อนไว้แบบไหนวะนี่นี่แหละที่ผมคิดไว้ก็ปูพื้นครับเพื่อความเนียนเก็บงานโอ้ยเริ่มมืดแล้วเนี่ยนี่โอ้สวยครับผมเป็นตอนเช้าก่อนนี่ประมาณนี้นะครับพอดไว้ครับพอดไว้นี่เป็นทางเข้าปราสาทนั่นแน่เราตกแต่งก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนะต้องก๊อปครับผมนี่ก๊อปปี้ไปเดี๋ยวนะนี่ต่อกันไปครับโอเคก็ก๊อปปี้วางทางนี้โอ้ยสวยงามครับผมถ้าเป็นยักษ์ๆกับยักษ์อ่ะเฮ้ยเสานี้เฮ้ยน่าอยู่นะต้องมีสูงๆไหมสูงๆผมจะปรับตกแต่งให้มันสวยๆไปเลยนะหน้าต่างเหรออืมนี่คือทั้งหมดเลยใช่ไหมอ๋อเนี่ยเป็นเสาเนี่ยเฮ้ยนี่ไปก็แนวนอนโอ้โหนี่ครับผมน่ะแล้วก็หมุนขึ้นแบบนี้แล้วก็ copy ไว้ครับ copy นี้ไปเลยนะตรงกลางไม่มีแบบที่แต่งขอบไหมอ่ะอยากแต่งขอบมากเลยเอานี่หายไปเลยเอาใหม่โอเคก็เป็นยังไงดีเราต้องลบเจ้านี่ออกก่อนนะเป็นนักติ๊กให้หมดเราสามารถตกแต่งขอบได้นะซึ่งมันมีแค่นี้ใช่ไหมอุ้ยนี่น่าสนนะเนี่ยแบบหินแต่ผสมไม้แล้วด้วยไม่ใช่หินน้ำแข็งนี่ก็เป็นหนูโชนขาวละมุนเลยโอ้ยอันนี้สวยกว่าผมว่าสวยกว่าเนาะว่าไหมว่าไงดีเราจะตรงนี้ไปหมดเลยแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยมีแบบนั้นด้วยเหรอทานน้ำแข็งย้อยหินย้อยนะครับนี่
แบบตกแต่งนี่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 ขอตรงยังตรงแล้วเนี่ยเขาเรียกว่างานศิลป์ที่แท้จริงนั่นน่ะโอ้โหสวยอ่ะนั่นน่ะยังไงดียังไงดีมีอย่างอื่นไหมอุ้ยนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยเป็นพวกแบบนี้ด้วยเหรอเฮ้ยได้อยู่นะสวยเลยสว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 ยนี่ไปว่าเป็นต้นคริสต์มาสนี่วางนี้ไปเลยโอ้ป้าสวยสวยสวยอยู่นี่อะไรวะเนี่ยมีพวกตรงรูปปุ่นรูปปั้นเอ้ยเอ้ยได้อยู่นะนี่ก็เป็นเรือเอสกิโมด้วยเฮ้ยได้อยู่นี่เป็นโหเฮ้ยได้หมูอยากได้เนี่ยนี่ๆๆๆเพราะว่าเป็นต้อนรับเลยเฮ้นี่เพราะว่า2ทางสวยงามเนี่ยดูดิมีอยากผมอยากได้ธงเลยอ่ะอยากได้ธงอ่ะเดี๋ยวผมนะสร้างนี่ก่อนอย่าเพิ่งเซฟผู้ผิดนี่ต้องสร้างเจ้าอยากได้ธงอ่ะธงมีไหมเฮ้ยผมจะลบเจ้านี่ออกแล้วไปสร้างเป็นนี้เนาะแล้วถ้าสนใจนะเนี่ยเป็นนี่เข้าไปเดี๋ยวรอก่อนต้องคัปปี้นี่แล้วแบบนี้ครับผมนี่แบบที่ผมคิดไว้เลยอ่ะทำไมก็คัปปี้ครับผมคัปปี้ก่อนแล้วไปทางนี้ครับโทน X นั่นไม่ได้เหรอคนนี้ได้แล้วโอเคเนี่ยเป็นที่ผมจินตนาการไว้เลยนะโอ้สุดยอดจริงเลยนี่แหละที่ผมต้องการในหัวโอ้โหแล้วตกแต่งต้นไม้อะไรประมาณเนี้ยได้เลยนะเป็นทวีปทันด้านะทันด้าแล้วก็ไทก้าด้วยเนาะนี่แล้วเป็นผมชอบเลยหินอีกแล้วต้องการหินอะเป็นเรียกว่าต้นไม้นี่ต้นไม้ฤดูหนาวโอ้โหสวยอะต้นไม้แบบเนี้ยเป็นทรงคริสต์มาสนี่สวยอะดูที่ได้อยู่นะโอ้โหนี่ก็โอ้โหต้นเขียวชะอุ่มเลยนี่สวยนี่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 หาไม่ได้เลยพวกแบบเนี้ยเป็นถ้ำออกมาเจอหมู่บ้านไปแล้วเอาไหมนี่นี่สวยอยู่สวยอยู่แล้วเป็นสร้างเจ้านี่ก่อนนะครับสร้างเลยว่าเป็นหอคอยก่อนต้องการหน้าต่างอะหน้าต่างก็แบบนี้เหรอนี่ต้องสร้างขึ้นไปอีกแล้วสร้างธงต้องให้ถึงสูงไปเลยนะครับสร้างสูงไปเลยจะได้แบบเหมือนหอคอยมากยิ่งขึ้นนี่แล้วก็สร้างเป็นเจ้าปราสาทข้างบนแบบนี้ครับผมแล้วก็สร้างเจ้านี่เป็นอะไรนะมีแบบมันเป็นรั้วไหมรั้วอยู่ไหนเอ่ยรั้วก็ต้องสร้างเองเหรอรั้วมีไหมรั้วดูก่อนรั้วไม่มีท่านผู้ชมเราต้องสร้างเองแล้วเนี่ยมาได้สร้างเองก็ได้อันนี้เหรอมันดูไม่เข้ากันเลยเนาะดูก่อนโหนี่เป็นหน้าต่างเหรอไม่ได้นะได้อยู่เป็นหน้าต่างอะไรประมาณนี้นะเราสร้างเจ้ากำแพงขึ้นไปก่อนโอเคก็ไม่ค่อยเก่งแบบนี้เท่าไหร่นะครับตกแต่งพอได้เนาะโอเคอยากได้กำแพงรั้วมากเลยรั้วแบบไงแบบยึกๆยักๆอ่ะแต่มันไม่มีเราต้องสร้างเองแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่มีไม่เป็นไรเราสร้างเองได้แล้วไหนๆนะนี่
เอาตรงไหนไปสร้างดีอ่ะต้องเป็นน้ำแข็งเท่านั้นครับถึงจะเข้ากันนี่เหรอได้ไหมเนี้ยได้ไหมผมว่าไม่ได้อ่ะไม่เข้ากันไม่เป็นแบบนี้แล้วกันเนาะอันนี้เอาลบออกดีกว่าเพราะว่ามันแปลกๆเพราะว่าหัวคอยต้องสูงกว่านี้ครับนี่ก็ประมาณนี้ส่วนหลังคาก็ปิดไปก่อนปิดตรงนี้ครับนี่เป็นหอคอยดูได้อันน่ะสวยอยู่นี่อันน่ะเป็นงานตะการตาจะทงไหมทงนี้เออไอ้ธงมีธงไหมผมว่าน่ามีนะธงอยากได้ธงประเทศไทยอ่ะธงประเทศไทยแปลกๆโอ้ยนี่บูปินแล้วไม่ใช่ละธงนี่เป็นกล่องเลยนะเนี่ยเอาค้างนี่แบบเล็กๆยาวๆไหมวันนี้ก็ยาวเกินพี่เฮ้ยนี่ได้เนี่ยอันนี้เลยเนี่ยชอบนี่ได้ไหมที่ประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคเราวางเป็นธงประเทศไทยเนาะเราเปลี่ยนสีนะให้เปลี่ยนได้แฮะได้อยู่เป็นสีเอาค้างคิดไม่ได้พี่เอาพี่กันเลยขึ้นพี่เป็นสีแดงโอ้สีแดงไม่ได้ด้วยมันทับกันอะถ้าเราเอ็นอะเอ็นได้ไหมเฮ้ยได้เอ็นได้โอเคแล้วก็ยังไงนี่เป็นสีขาวนะครับขาวสีขาวโอเคเดี๋ยวนะเราต้องเอาสีขาวมาหน่อยเฮ้ยเป็นสีน้ำเงินแล้วกันนี่น้ำเงินใหญ่ๆหน่อยโอเคแล้วก็เป็นน้ำเงินครับนี่ได้อยู่ไว้ก็สีขาวหย่อนลงมาให้เท่ากันครับผมไว้ก็สีแดงโอเคได้อยู่นะธงประเทศไทยมันจะใหญ่ไปไหมเนี่ยลองก่อนลองดูลองหมุนขึ้นไปสิหูใหญ่มากเลยเอาเลยเป็นไงอันนี้ไปแล้วเฮ้ยนี่ได้อยู่นะอันนี้นี่เป็นเก้าอี้นั่งยังดูแบบนี้นี่อะไรเป็นโซ่เหรอนี่เจ้าเป็นอะไรเนี่ยงงผมเป็นเฮ้ยนี่มันเป็นเขาเรียกชื่อสัตว์ชื่ออะไรนะละมุนลิ้นสู่จะตั้งเป็นยังไงดีสมุนลิ้นสัวตรงนี้เหรอต้องสร้างป้ายใหญ่นะครับขอตั้งก่อนนี่ละมุนลิ้นสูนี่เราก็เอาไม้มาค้ำจุนด้วยนะเอาไม้แบบนี้ได้อยู่นะนี่เขาก็โซนหิมะดีเราไม้ค้ำจุงไว้ก่อนนี่ได้อยู่ก็หมุนไหมครับหมุนเดี๋ยวหมุนทางไหนเนี่ยหมุนโอ้นี่ได้แล้วแหละละมุนลิ้นสูแล้วเป็นไงดีเป็นสีเป็นแบบสีไงดีเปลี่ยนสีก่อนละมุนลิ้นเหรอต้องเป็นแบบนี้เหรอฮะเดี๋ยวรอก่อนละมุนลิ้นสีนี้ได้อยู่นะละมุนลิ้นสูเราต้องเป็นกลุ่มๆไปครับซึ่งเราจะแบบสีนี้มาเลยอ่ะมันก็ดูไม่เข้าเนาะว่าไหมเราไล่ระดับไปดีกว่านะครับนี่ไล่ระดับไปก็เป็นสีนี้ไปครับโอเคไปก็เป็นสีอ่อน
ได้เนาะละมุนลิ้นละมุนละมุนลิ้นสู่แอปเบลมากนี่ก็เป็นไม้ครับไม้จูไปก่อนจะดูแบบสมจริงหน่อยนะไม่ไม้งี้ไปเลยโอเคจะดูไม่หลอกนะซึ่งธงเนี่ยเรายังไม่ได้เลยนะครับธงธงเป็นงี้เหรอแบบนี้ไหมเดี๋ยวเราขึ้นก่อนรูปแปลกๆเลยอะธงอะแบบนี้เหรอรูปแปลกมากนะครับเอาไปตั้งเลยตรงนู้นไปละเออตั้งนี้ล่ะเป็นธงยีราฟไอ้ธงม้าลายแล้วธงประเทศไทยอ่ะผมขอสร้างธงประเทศไทยก่อนธงประเทศไทยก่อนนี่ธงประเทศไทยเสร็จแล้วนะครับต่อไปผมจะตกแต่งข้างหน้าก่อนแล้วข้างหน้าเนี่ยเราจะดูก่อนว่ามีอะไรให้ตกแต่งบ้างนะครับว่ามีอะไรเยอะแยะเลยนะสำหรับเจ้า DLC นี้ดูก่อนแต่ผมอยากได้หน้าต่างอ่ะแต่มันไม่มีหน้าต่างอ่ะสิประเด็นจะเป็นพวก DLC พวกตีมักติกในแบบนี้นะครับสโนว์เนี่ยสโนว์อันนี้นะซึ่งทางเข้านี่เราจะก๊อปปี้ไปเลยนะก๊อปปี้ก๊อปปี้ก๊อปปี้ก่อนนี่แล้วก็หมุนครับผมหมุนหมุนก่อนให้เท่ากันนะครับไปแล้วก็เป็นนี้นี่เฮ้ยได้อยู่นะเพราะว่านี่สร้างทางเข้าต่อไปก็เป็นเจ้านี้นะครับไหนเอ่ยไหนเอ่ยนี่เป็นประตูทางเข้าจำหน่ายตั๋วแล้วอันนี้นะก็ได้อยู่เลยแบบเป็นยังไงอ่ะเป็นห้องน้ำข้างในด้วยเข้ามาก็เจอห้องน้ำเลยแล้วก็ที่จำหน่ายพวกอินฟอร์มิชันซึ่งอินฟอร์มิชันเนี่ยเราอยู่ตรงนี้นะครับเป็นที่เดียวพอนะโอ้สะดวกจริงเลยอ่ะสัตว์เนี้ยแบบเกินอ่ะเกินไปห้องน้ำแล้วก็ต้องสร้างห้องน้ำก่อนซึ่งห้องน้ำนี่เราจะเป็นห้องน้ำไปเลยนะครับไหนว่าห้องน้ำห้องน้ำนี่ไงห้องน้ำแบบนี้เนาะโอ้โหสะดวกจริงเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนนี่ห้องน้ำสองที่เนาะซึ่งเป็นทางเข้าแบบยังไงอันไหนว่าไม่มีเหรอมีสิกินยังเห็นอยู่เลยนี่นี่นี่โอ้โหต่อไปแล้วก็ต้องปูครับปูปูก่อนปูให้เรียบร้อยนะครับนี่ถือว่าสวยอยู่นะครับนี่ก็คราวนี้จะเป็นตกแต่งส่วนทางเข้าไว้ก่อนนะแน่ที่สวยสวยงามต่อไปก็ปูพื้นครับปูพื้นโอเคผมก็จะขยับเจ้าอันนี้ไปนะครับมันชนกันเลยนี่อื้อหือสวยจัดสวยมากอ่ะนี่แล้วก็ copy ไปก่อนนะครับไม่ใช่ copy ดิเราต้องสร้างเจ้าอันนี้ไปก่อนไหนวะไหนวะกำแพงหายากมากเลยฟิล์มไอซ์เลยแล้วกันไอซ์เคนี่นี่เรานั่นแล้วใช่ไหมนั่นแล้วเดี๋ยวๆขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนเคอย่างนี้ครับก็เรียบร้อยเนาะนี่ไปแบบนี้ไว้ก็เป็นสร้างเจ้าหนังขึ้นไปข้างบนเลย
ไม่แบบก๊อปแต่แบบแบบเนี้ยโอ้โหสวยได้อยู่ครับฮิฮิแล้วก็เป็นห้องน้ำแล้วก็อินฟอร์เมชันนะครับผมสร้างอินฟอร์เมชันก่อนนะนี่อินฟอร์เมชันโอเคน่ะแล้วผมว่าติดป้ายด้วยกันป้ายไหนเอ่ยป้ายก็อยู่นี้ไหมไฟอินฟอร์เมชันนี่ตั้งไว้ตรงนี้เลยวันนี้นะแบบอินฟอร์เมชันนะครับตรงนี้โหเนี่ยมาแซมบ็อกซ์ไงแบบทำอะไรก็ได้นะครับขอเจ้านั่นก่อนนี่โอเคก็ขึ้นมาวันนี้นะครับโอ้โหสวยเลยข้างหน้าข้างในก็มีของตกแต่งอะไรไหมน่าจะสวยนะดูก่อนดูก่อนมีของเยอะแยะเลยอ่ะจริงไม่มีข้อโลกนี่เราวางมีข้อโลกไว้ตรงไหนดีมีทางเข้าครับผมเข้ามาเจอมีข้อโลกเลยไปเฮ้ยต้นคริสต์มาส We wish you a merry Christmas โอ้โหแบบสวยเลยอ่ะตรงเนี้ยเฮ้ยตรงนี้เป็นต้นคริสต์มาสอยู่ข้างบนไหมได้ปะดูแปลกๆนะนี่จะเจอสวนแบบต้นไม้คริสต์มาสนะครับตรงนี้ออกมาก็เจอเลยนะนี่ล้อมรอบเลยครับผมโอเคให้มันเท่ากันก่อนโอเคนี่สวยงามเราดูกลางคืนก่อนกลางคืนก็คือเราต้องอุ้ยมืดตื่นเลยมืดเลยอ่ะที่เราก็วางไฟก่อนครับมีไฟแบบห้อยๆไหมเฮ้ยเฮ้ยแบบนี้เหรอวิธาอยู่เนี้ยได้เลยโอ้โหสวยเลยอ่ะโอ้โหเจ้าเฮ้ยได้สวยเนี่ยโอ้โหคือแบบดีมากอ่ะเนี่ยเป็นเสาไฟนะนี่ตั้งนี้ไปก่อนไม่ใช่สิเราต้องนั่นแบบนี้ครับนี่เราออกได้ไหมเจ้าเนี้ยต้องสร้างอีกแล้วเหรอใช่ไหมเฮ้ยนี่ไงนี่แบบสำเร็จรูปไปแล้วนี่โอเคเราต้องสร้างให้เสร็จก่อนครับนี่เป็นสโนว์เฟกโอ้โหไปตั้งแบบนี้ไปเลยข้างหน้าเดี๋ยวนี่อุ้ยสวยงามฮะแล้วก็เป็นนี้ไปเลยนะครับเป็นออบเจกต์เดียวกันโอเคแล้วก็เป็นนี้ไปโอ้โหมันไม่มีอะไรที่มันจะสวยกว่านี้อีกแล้วอ่ะท่านผู้ชมปาร์ทคือแบบสวยอะเดี๋ยวนี่ลากมาเลยน่ะเห็นไหมเท่ากันครับผมน่ะโอ้โหทางเข้าก็อลังการงานสร้างแล้วอะบอกไว้เลยนะก็ทางส่องโอ้โหมันจะสว่างไปไหมสีน้ำเงินไหมเงินเฮ้ยโอ้โหสวยงามอ่ะเฮ้ยได้เลยอ่ะเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินน่ะ
โอ้โหสุดจัดสุดจัดป๊าดเราเพิ่มธงให้กับเพิ่มไฟให้กับธงได้ไหมนี่เพิ่มไฟให้กับธงก่อนซึ่งธงนี่จะเป็นสีโอ้โหมันไม่สว่างเลยอะทำไงก่อนโอ้นี่เพิ่มไฟอันนี้ไหมสีขาวก็โอ้โหแบบสว่างเลยอะยังไงดีลบไปก่อนนะเนี่ยเขาเรียกว่าดีเลยโอ้ดูต้นคริสต์มาสดิโอ้โหสุดสุดจริงซึ่งนี่ครับก๊อปปี้แสงไฟไปแล้วก็มาวางนี่ดิโอ้โหแรกเลยอ่ะเนี่ยเพิ่มวอลลุ่มให้กับเจ้านั้นไปด้วยนะผมจะพี่ก๊อปปี้ไปแล้วก็มาวางเจ้าอันนี้นะกดผิดนี่โอ้โหจะดูว่ามันเก็บน้ำแข็งเลยอ่ะอุ้ยปาร์ตปาร์ติโทปาร์ติเทโอ้โหเก็บไม่มีอะไรจะสวยกว่านี้อีกแล้วนะครับโอ้โหดูดิเก็บแบบดีมากอ่ะสวยเกินดูดิโอ้โหเอาไปอยู่อะไรตรงนั้นวะนะดินี่โอ้โหสวยจัดน่าเดินเข้าไปก็เจอเฮ้ยเราลืมใส่ไฟข้างในเลยอะใส่ไฟข้างในเลยเฮ้ยแบบนี้เหรอได้ปะแบบนี่มันต้องเป็นสมุดแบบนี้ไปเลยอะแบบห้อยๆนี่แบบนี้นะครับก็ห้อยก่อนห้อยลงมานั่นแหละห้อยข้างบนครับโอ้โหสวยมากครับผมแล้วก็ย้ายตรงนี้โอเคปาร์ตโอ้โหก็แบบเกรด A มากอ่ะโอ้ภูมิใจงานตัวเองจริงโคตรอวยตัวเองนี่ตอนเช้าก่อนตอนเช้าโอเคแบบนี้ครับดิโอ้ลืมใส่ธงเลยใส่ธงแป๊บนี่ครับผมสวยงามบอกเลยโอเคนี่อะไรก็เป็นอินฟอร์เมชันไปก่อนเฮ้ยลบหญ้าก่อนหญ้านี่หนามากเป็นสโนว์แบบสวยงามก็จะไปสร้างใหญ่ๆไปเลยจะเป็นพื้นที่ไม้หมดครับเนี่ยดูดิโอ้โหสวยจัดนะครับรูปปกเลยเนี่ยรูปปกเลยส่วนเลยแล้วก็ต้องสร้างเจ้านี้ก่อนนี่ไปทางไม้นี่ปาร์ททางเข้าสวนมันจะสวยได้ขนาดนี้นี่ก็เป็นไม้หมดครับผมโอเคแล้วก็ก๊อปปี้วางนี่สวยเลยอ่ะนี่ครับผมโอ้โหสวยจัดโอ้โหคือมันจะสวยแบบนี้ไม่ได้นะบอกเลยนี่เรามีหินหน่อยหินอีกแล้วไม่ใช่หินนี่มันคือน้ำแข็งใช่ไหมเนี่ยมันแปลว่าไอซ์เนี่ยเนี่ยโอ้โหนี่อยากจะสร้างให้มันอลังการที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเฮ้ยสวยไปเลยโอ้โหคือแบบคือใช่ครับผมมีสแตทูไหมรูปปั้นหรือรูปปั้นก่อนstatue นี่กรานเรนเดียร์ตรงนี้เลยโอ้โหเรนเดียร์ต้อนรับครับผม
เนี่ยหืมได้สวยจัดครับผมก็แบบไม่รู้จะสรรหาเขาว่าสวยยังไงแล้วอะเฮ้ยนี่นกโดโดนกโดโดเราเอานกโดโดไว้ตรงนี้นี่ได้อยู่เนี่ยนกโดโดนี่ครับผมสวยงามนี่ครับผมได้อยู่นะเพราะว่าผมขอจบไปนิดก่อนเลยติดตามต่อไปครับสำหรับนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับจบ